อันบักดาดีผู้นำไอเอสเสียชีวิตแล้วหลังจากทหารอิรักได้ยึดเมืองโมซุนคืนอาบูบักอันบักดาดีผู้นำกลุ่มไอเอสซึ่งเป็นชาวอิรักวัย46ปีได้เสียชีวิตแล้วภายหลังถูกกองทัพอิรักบุกยึดเมืองโมซุนได้สำเร็จซึ่งสำนักข่าว AFP ได้รายงานอ้างว่านายรามีอับเดลรามานซึ่งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มเฝ้าระวังสิทธิมนุษยชนซีเรียซึ่งได้ติดตามสถานการณ์สงครามในซีเรียว่ากลุ่มเฝ้าระวังสิทธิมนุษยชนซีเรียได้รับข้อมูลจากแกนนำระดับสูงของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในจังหวัดเดียเอสซอร์ทางภาคตะวันออกของซีเรียก็ได้ยืนยันเรื่องการเสียชีวิตของนายอาบูบักอันบักดาดีซึ่งเป็นผู้นำกลุ่ม IS ชาวอิรักวัย46ปีในวันนี้หรือ1วันหลังที่นายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อันอาบาดีของอิรักได้แถลงว่ากองทัพอิรักสามารถขับไล่กลุ่ม IS ออกจากที่มั่นสุดท้ายในเมืองโมซุนได้สำเร็จโดยนายรามานระบุว่ากลุ่มเฝ้าระวังสิทธิมนุษยชนซีเรียเพิ่งได้รับข้อมูลในวันนี้แต่ก็ไม่ทราบว่าผู้นำกลุ่ม IS ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อใดและเสียชีวิตอย่างไรสำหรับเมืองเดียเอสซอร์ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของซีเรียเป็นที่มั่นสำคัญของกลุ่ม IS เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้แม้ว่ากลุ่ม ISจะเริ่มเสียดินแดนในที่อื่นๆของซีเรียและในอิรักอย่างต่อเนื่องจากการเสียเมืองโมซุนให้กับกองทัพอิรักก่อนหน้านี้มีข่าวลือเรื่องการเสียชีวิตของผู้นำกลุ่ม IS มาตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมาทั้งนี้กองทัพรัสเซียได้ระบุเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่ากองทัพรัสเซียอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ว่าผู้นำกลุ่ม IS ได้เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในซีเรียเมื่อวันที่28พฤษภาคมโดยจุดที่โจมตีคือบริเวณแห่งหนึ่งที่ใกล้ที่มั่นกลุ่ม IS ในเมืองลากาจุดที่ผู้นำกลุ่ม IS และพวกได้ประชุมพิจารณาเรื่องการถอนกำลังนักรบ IS ออกจากพื้นที่นั้นด้านสหรัฐและพันธมิตรที่ปราบปรามกลุ่ม IS ในซีเรียได้ระบุว่าช่วงนั้นไม่สามารถยืนยันว่าการโจมตีของรัสเซียทำให้นายบักดาดีเสียชีวิตจริงหรือไม่ที่ผ่านมากลุ่มผู้นำ IS ไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณชนอีกเลยหลังการแถลงต่อสาธารณชนครั้งเดียวเพื่อประกาศจัดตั้งรัฐอิสลามที่มัสยิดอันนูรีในเมืองโมซุนในปี2557